สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องที่ผมเพิ่งสั่งไปนะครับไม่ต้องเอาเห็นหน้ากู ซึ่งไอ้ของที่ผมสั่งไปนะครับมันจะเป็นใครเคยเห็นเซต The Fool หรือเปล่าครับที่มันจะมี10ตัวเออ10หรือ11ตัวเนี่ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับมาเราจะมาแกะดูว่าจะเป็นยังไงซึ่งแน่นอนครับในนี้เห็นว่ามีตัวแรอย่าง The Fool ด้วยนะอุปกรณ์ไม่ค่อยจะครบครันเท่าไหร่อุปกรณ์ไม่ค่อยจะครบครันมาแกะดูโอ้ดูนี่ได้แล้วโอ้โหแพ็คเกจจริงดีอยู่นะ Lord of Mystery ครับ Lord of Mystery โอ้โห11ตัวเดี๋ยวกี่ตัววะ1 2 3 4 10ตัวครับพี่น้องซึ่งไอ้กล่องนี้เห็นว่าจะมี9ตัวครับแต่กล่องนี้ของแรไอเทมเหรอแรไอเทมครับ The Foolหรือเปล่ามันเอานี่มันสุ่มหรือมันให้มาเลยเนี่ยเห็นซื้ออันนี้ซื้อแยกไม่เนี่ยมันเปิดมาก็ต้องสุ่มใช่ไหมไม่อันนี้มันซื้อแยกแต่ไม่รู้ว่ามันสุ่มหรือเปล่าอ่ะอันมีวิธีแกะยังไงอ่ะต่อต้องยื้อเหรออ่ะอันนี้มันแกะยังไงเนี่ยแบบแกะแบบไม่ต้องให้กล่องมันเสียหายอ่ะมันต้องเสียหายอยู่แล้วนี่เพราะว่ามันอันนี้ที่เปิดเนี่ยอันนี้ที่เปิดนี่เป็นที่เปิดอย่างนี้เหรอใช่ดึงตรงนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะดูใต้กล่องก่อนจริงๆใต้กล่องก็เปิดได้เนี่ยตัดกดเทปตรงเนี้ยไอ้เหี้ยดึงไปเลยที่เปิดไปตรงนั้นป่ะมึงเปิดนี่ขาโบ้เลยเนาะอ้าวโอ้มีคนแกะแล้วมันก็มีคนแกะแล้วไงมันถึงรู้ไงว่าอันนี้มันคือตัวอะไรอ๋อมีคนแกะเขาเลยฟูครับพี่น้องตัวนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่าผมเนื่องจากว่าผมเป็นคนมือไม่ทองขนาดนั้นนะครับผมเลยเป็นแบบซื้อแยกเลยซึ่งราคาตัวนี้นะครับขายกันในท้องตลาดนี่ถ้าเกิดใครไม่อยากสุ่มนะก็อยู่ที่ 4,000 บาทนะครับโดยประมาณแต่ผมได้มาในราคา 2,500 ก็เห็นว่าอ่ะสนองกิเลสตัวเองซะหน่อยตัวแรกครับผม The Fool ไหนขอดูสั้นๆหน่อยคนโง่เขลาครับ โอ้โหนี่โคตรดีเลยนี่ The Fool ทุกคนเห็นไหมนึงโอ้โหก็คือเขาแกะมาก่อนแล้วนะครับเลยแบบรู้ว่าไอ้นี่คือ The Fool นะเอ้าไอ้เหี้ยแล้วใครแกะไว้เนี่ยฮะใครแกะวะก็เขาแกะเขาถึงมาขายแยกไงถึงรู้ไงว่าตัวนี้ตัวนี้เพิ่มแสงนิดนึงมันไม่ชัดเท่าไหร่คือตัวแรกสุ่มใช่ไหมเออมันเป็นกล่องสุ่มแต่ไอ้ตัวนั้นตัวแรกมาเดี๋ยวเก็บ The Fool ก่อนโอ้โหนี่อันนี้ก็เป็น The Fool ครับผมคนโง่เขลาเป็นใน EP นี้10ตัวน่าจะ9ตัวนะถ้าจำไม่1 11ตัวแล้วก็รวมอันนี้ด้วยไงถ้าเป็นนี้ก็ต้องมี10ตัวอ๋ออันนี้คือ Secret ของบล็อกนี้เลย Secret ครับตัว Secret แต่ว่าได้อ๋อแต่ได้มาไม่ใช่จากการสุ่มนะไม่ได้จากการสุ่มเว้ยซื้อมาเลยครับตัดปัญหาเลยเออง่ายดีแต่ปกติ Secret นี่มันจะแพงกว่าราคาปกตินะใช่ก็ใช่ไงราคาปกติตัวนี้ครับถ้าเป็นกล่องสุ่มทั่วไปอ่ะถ้ากล่องสุ่มทั่วไปเท่าไหร่40หยวนโดยประมาณก็200บาท200บาทแต่อันนี้ซื้อมาเลย 2,500 ใช่เลยโอ้โหสนองกิเลสสุดๆสนองกิเลสสุดๆอันนี้มันแกะไงวะดิAP ไม่มีตาวะดิไม่มีตัวนั้นไม่มีตาปกติ The Fool อันนี้มันแกะไงวะดิแกะอย่างงี้อ่ะโอเคได้เหมือนกันโอ้โหอันนี้คือสุ่มเองคนเดียวหมดเลยไม่ใช่สุ่มก่อนเห็นเขาบอกว่ารับไอ้ร้านค้ามันบอกว่ารับประกันว่าไม่ได้ทุกตัวไม่ได้ตัวซ้ำอ๋อใช่ใช่ถ้าซื้อยกบล็อกไม่ได้ตัวซ้ำแต่ว่าเห็นว่าตัวนี้อาจจะไม่มีอาจจะมีตัวนี้แถมมาถ้าเกิดว่าอ่ะสมมติเขาร้านมันรับประกันว่า9ตัวนี่มันไม่ซ้ำแน่นอนแต่ว่าใช่แต่ว่าไอ้ตัวที่ไม่ซ้ำอ่ะมันอาจจะมีตัวนี้มาด้วยมันอาจจะไม่ใช่ไอ้ตัวไอ้ที่มันอยู่หน้าปกเก้าตัวก่อนหน้านี้ที่ไม่นับรวม The Fool นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามี The Fool ถ้าเกิดว่ามี The Fool มานะผมได้ The Fool ผมได้ The Fool 2อันผมขายต่อเลยเฮ้ยไม่แจก FC หรอเอ้ยรู้ว่าหายกดไลค์กดแชร์คลิปอะไรหรือเปล่าฮะเดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวแจก FC มั้ยแก่แต่เมื่อกี้ถูกแล้วแก่นี่ถูกแล้วไม่คิดนี่มันแก่จะได้หรอไม่อันนี้เขาแก่ดูเฉยที่จริงมันต้องแก่ตรงนี้อยากขายต่อก็แกะตูดอยากเก็บไว้เองก็แกะข้างหน้าเลยแกะตูดเลยแล้วกันเออแกะตูดให้มันเสียเล็กน้อยที่สุดไหมเนี่ยอันนี้ให้มันแกะดีกว่ามันเขาอันนี้มันแกะไงต่อวะ
พี่มึงอย่ามือสั่นเนี่ยไม่ได้มือสั่นแล้วมันแกะยังไงต่อพี่กูมือสั่นเนี่ยเปิดการ์ดก็พอละมั้งเออได้แล้วอันนี้มันการ์ดอันนี้เดี๋ยวฟูนั่นเดี๋ยวฟูอันนี้คืออะไรดูการ์ดดูการ์ดดูการ์ดไม่เอ้าอะไรอ่ะอะไรของแถมบ่จึ๊บอันนี้คืออะไรอะไรอ่ะทุกคนอะไรครับงงอยู่มันคืออะไรอ๋อนี่ไอตัวนี้คือการมาดูนี่คือเซียนะระดับ9นานักพยากรณ์ครับอันนี้เปลี่ยนขาเจียหรอเอ้ยใช่ป่าวะเนี่ยตัดทิศก่อนสงสัยไม่ต้องแกะหรอกหรือว่าแกะให้ดูเอาแกะดีแกะเลยแกะเลยให้ดูแกะเลยแกะเลยมาขนาดนี้แล้วแล้วเขาไม่มีตัวนี้แห่งฮะคือตัวอะไรนี่เนี่ยอันนี้คือนักพยากรเซียแต่สงสัยว่าอันนี้คืออะไรนี่รู้วะใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับพี่นะกูลองคิดตั้งหรือเปล่าประกอบดูได้เผื่อมีสักอย่างอ่ะมาแกะตัวต่อไปแกะโดยพี่ชินดูไพ่ก่อนนะมีกล่องมีไอ้นี่ไหมมีลูกเต๋าไหมไม่มีมีแต่ของแถมอ๋อบ้ามีอย่างนึงมีลูกเต๋าทุกอันเลยเหรออันนี้คือโอ้ตัวเล็กกว่าตัวนี้ตัวอะไรวะเดี๋ยวดูก่อนเล็กอ๋อจอมอาคมกฤตยาครับตัวนี้นี่อ่ะจอมอาคมกฤตยาไม่ใช่จอมอาคมกฤตยาไอ้ตัวนี้มันคือบริวารแห่งความลี้ลับครับผมเดี๋ยวกล่องไอ้ตัวนี้อยู่ไหนนี่ตัวนี้อ่ะเดี๋ยววางไว้ในกล่องก่อนอันไอ้นี่เดี๋ยวแยกๆให้เจ้ามือสุ่มเลยเฮ้ยสุ่มตัวนี้คือจึ๊บนักศึกษาแห่งอดีตการครับผมอันนี้นักศึกษาแห่งอดีตการแล้วสุ่มเล่นนี่ไอ้นี่คืออะไรนะบริวารในความลี้ลับนะครับระดับที่1โอเคไม่เป็นอันนี้จริงมันใช้กล่องเดียวกันได้อยู่นะเออขอเราใช้เอาแกะเลยขอซีเคล็ดหน่อยแต่สรุปผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าไอ้ลูกเต๋านี่มันคืออะไรซีเคล็ดก็เดี๋ยวผมก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าไอ้ลูกเต๋านี่แท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่นี่ผมก็ยังงงอยู่อันนี้อันนี้คืออะไรนะอ๋อนักศึกษาแห่งอดีตการใช่มากล่องนี้ครับสุ่มเผื่อเราจะได้เดอะฟูปึ๊บไม่ใช่ครับจอมอาคมกฤตยาเอ้าซ้ำเหรอไม่อันนี้คือจอมอาคมกฤตยาไอ้เมื่อกี้คือบริวารในความลี้ลับกูจำผิดเอ้าโอ้โหพี่อันนี้นักศึกษาแห่งอดีตการครับตัวนี้มาแกะต่ออย่ารีรอร่ำไรฮะแต่ว่าตัวดูครับตัวนี้เป็นปึ๊บนักเชิดตุ๊กตาซีเคล็ดไปไหนหมดเหลือ3กล่องแล้วเหลือ3กล่องแล้วจะมีเดอะฟูลมั้ยโอ้โหไม่ใช่ว่ะตัวเดิมแน่เลยไม่อันนี้เดิมนักมายากลเดอะเมจิเชียนเดอะฟูลไม่น่ามาแล้วเดอะฟูลมันคือตัวเอกในเรื่องหรอไม่ใช่ตัวร้ายไม่ใช่เดอะฟูลเป็นระดับสูงสุดก็คือในเรื่องนี่พระเอกมันจะต้องทำการไล่ระดับไปเรื่อยๆไงไอตัวนี้ระดับ9คือระดับต่ำสุดเดอะฟูลนี่คือระดับ0ก็คือเก่งสุดอันนี้เป็นปึ๊บโอ้โหมิราเคิลอินวงเกอร์จอมปฏิหารระดับ2ครับผมไอพีแล้วอันนี้อยู่ไหนวะเอาไม้เท้ามันก็แขวนอยู่ที่มือไม่ได้ตรงนี้ดูนี่อ๋อเอาไปเสียบไว้กับฐานเสียบกับฐานแล้วไม่มีฐานไม่มีที่ใส่นะดูนี่ชิ้นมาสองกล่องสุดท้ายครับเราจะได้เดอะฟูลหรือเปล่าอุ้ยมีลุ้นนะอันนี้มีลุ้นนะเฮ้ยน่าลุ้นว่ะอุ้ยคนไรหน้าไอ้พี่มันไม่มีรูให้เทียบว่ะเนี่ยทำมันผิดพอคนไรหน้านี่ระดับอะไร
ระดับ6ระดับ6มากล่องสุดท้ายมากล่องสุดท้ายถ้าจะไม่ผิดมันจะเหลืออีกตัวนึงคือตัวตลกจะได้ตัวตลกหรือว่าเดอะฟูลอ่ะเรามาลุ้นกันครับเราจะได้ตัวตลกหรือเราจะได้เดอะฟูลโหดีนะมึงซื้อตัวนี้มาเนี่ยเออไม่ก็ดูบอร์ดเลยบอร์ดแล้วไงไม่ได้มือทองไม่รู้อ่ะมันสั่นไม่ได้มันลื่นจิ้มเป็นเงี้ยมากล่องสุดท้ายครับจะเป็นตัวตลกเห็นแล้วอ่ะเปิดมาก็เห็นเลยอ่ะโอเคสรุปก็คือว่ากล่องสุ่มไม่ใช่กล่องสุ่มหรอกมันกล่องมันล็อกตัวอยู่แล้ว9ตัวนะครับแต่ว่ามันอาจจะได้เดอะฟูลแต่ก็นั่นแหละก็คือว่าไม่ได้นะฮะไม่ได้นะครับดีแล้วผมซื้อเดอะฟูลมาก่อนเดี๋ยวเอามาเลี้ยงให้สวยๆเออแล้วผมจะเอามาเลี้ยงให้สวยๆเดี๋ยวมันเป็นยังไงให้ดูโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ